ทิศทางทองคำจะเป็นยังไงต่อไปนะคะค่ำคืนนี้ค่ะมาตรวจสอบกันนะคะกับคุณณัฐธีจุฑาวรางกูลท่านเป็นประธานหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของการลงทุนในทองคำช่วงนี้ปัจจัยสหรัฐนี่ส่งผลบ้างไหมคะค่ะก็ว่าในช่วงนี้นะคะการลงทุนทองคำถือว่าตลาดของทางสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะที่เข้ามากระทบต่อราคาทองคำนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะในวันศุกร์ที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะหลังจากตัวเลขการจ้างงานและภาคการเกษตรประกาศออกมาดีกว่าที่คาดนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์แค่ระดับ 180,000 รายนะที่ว่าเป็นการคาดการณ์ที่ต่ำลงนะคะแต่ว่าพอออกมาที่ระดับ 255,000 รายราคาทองคำปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะจากที่สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสุดที่ประมาณ 1,367 เหรียญนะพยายามที่จะไต่ขึ้นไปทดสอบตัวไฮเดิมนะคะที่ระดับ 1,375 แต่ว่ายังไม่ถึงบริเวณนั้นนะก็พอตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกมาก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็หลุดบริเวณ 1,350 เหรียญหลุด 1,340 เหรียญนะคะก็ทำให้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำก็แกว่งตัวในกรอบแคบนะคะแล้วก็ถือว่าตอนนี้ของราคาทองคำนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าราคาทองคำนะคะยังสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณ 1,330 ได้นะคะเห็นได้ว่า2วันทำการที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณนี้นะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำนะคะอย่างค่ำคืนเองนะคะก็เริ่มมีการขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,340 ดอลลาร์ณปัจจุบันนะคะก็ถือว่าในช่วงนี้นะปัจจัยที่ทางเฟดนะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้นะก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคำหลักนะคะแล้วก็จะเห็นว่าประเด็นนี้นะก็เป็นประเด็นที่กลับมาพูดถึงครั้งนะส่วนทางด้านกองทุน SPRA นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องติดตามนะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะกองทุน SPDR ก็ถือว่าเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ซื้อสุทธิทั้งสัปดาห์อยู่ที่ 16.31 ตันนะคะแล้วก็หลังจากซื้อต่อเนื่องกันมา3วันนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็ซื้อค่อนข้างมากนะเกือบ7ตันก็เห็นได้ว่าเมื่อวานนะคะก็มีการปรับลดการถือครองลงนะคะแล้วก็ขายออกมา 6.54 ตันนะคะก็ถือว่ากลับมาขายอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามดูต่อเนื่องนะว่ากองทุน SPR ก็ถือว่าภาพรวมก็ยังถือครองสถานะอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะยังคงถือครองสถานะถึงต่อไปไหมนะหรือว่าจะมีการขายออกมาตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำได้นะคะแต่ว่าถือว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ยังมองว่าราคาทองคำก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์จะมีอยู่นะคะแต่ว่าก็จะเป็นตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะที่ต้องติดตามแล้วก็รวมถึงตัวเลขทางด้านค้าปลีกแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะก็ต้องดูว่าตัวเลขจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงสดใสต่อไปไหมนะถ้าว่าตัวเลขยังออกมาค่อนข้างดีนะคะก็มีโอกาสกดดันราคาทองคำได้เพราะฉะนั้นแนวรับของราคาทองคำนะคะเราให้ไว้ที่ระดับ 1,330 เป็นแนวรับแรกนะคะแล้วก็แนวรับถัดไปนะคะจะอยู่ที่ระดับ 1,315 แล้วก็แนวรับหลักๆอยู่ที่ 1,305 เหรียญเยนต่อดอลลาร์นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะยังคงเคลื่อนไหวที่ระดับ1,330เหรียญจนถึง 1,350 เหรียญนะคะก็น่ายังเคลื่อนไหวในกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็นักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นนะคะก็แนะนำสามารถซื้อขายในกรอบตรงนี้ได้นะคะส่วนแนวต้านนะจริงๆจุดเป้าหมายทำกำไรสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาซื้ออยู่นะคะก็จะอยู่ที่บริเวณประมาณ 1,345 เหรียญถึง 1,350 ก็จะเป็นบริเวณตรงนั้นนะแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นก็นักลงทุนในประเทศอาจจะต้องดูทางด้านค่าเงินบาทด้วยนะเพราะว่าอาจจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าตรงนี้นะคะก็อาจจะส่งผลลบต่อนักลงทุนที่มีโพซิชั่นทางด้านซื้อนะคะขาซื้อก็อาจจะโดนกดดันจากค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ้นมาได้บ้างค่ะค่ะคุณนัทคะนิดนึงค่ะเราประเมินค่าเงินบาทยังไงคะที่จะมีผลกระทบกับทองคำอะค่ะค่ะก็สำหรับจริงๆแล้วนะคะค่าเงินบาทตอนนี้นะคะก็ถือว่าแข็งค่าอยู่ประมาณ34บาทปลายๆนะถึง35บาทนะตรงก็ถือว่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำในประเทศได้บ้างนะแต่ว่าก็ยังมองว่าหลังจากมีการลงประชามติไปแล้วนะค่าเงินบาทมีการแข็งค่ามาแล้วการเงินก็เริ่มมีเสถียรภาพที่มากขึ้นนะก็ยังมองว่าเงินบาทแข็งค่าแต่ก็ไม่น่าจะแข็งค่าไปด้วยความเร็วนะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทถึงแม้จะแข็งค่านะก็ยังเป็นในกรอบนะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการคาดการณ์ไว้นะแล้วก็ยังถือว่า
ไม่ได้ส่งผลลบต่อราคาทองคำมากแต่เพียงแต่ว่าอาจจะส่งผลลบในขาลองในส่วนหนึ่งค่ะค่ะวันนี้ชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองคำยังมีประเด็นที่ต้องติดตามนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเฟดแล้วก็การลดสถานะกองทุนของ SPDR ด้วยดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเล่นระยะสั้นก่อนค่ะ